ความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ลำบากในศึก AFC U23 Championship 2016กลุ่ม B หลังเสมอกับซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4มี1คะแนนโดยในเกมสุดท้ายต้องเอาชนะเกาหลีเหนือที่มี1แต้มเท่ากันสถานเดียวและลุ้นให้ซาอุดิอาระเบียไม่ชนะญี่ปุ่นที่คว้าตั๋วเข้ารอบไปแล้วจึงจะมีสิทธิ์ได้ไปต่อล่าสุดพันเอกวรวุฒิทองสีงามเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าทางสมาคมฟุตบอลเตรียมเงินอัดฉีดจำนวน3ล้านบาทมอบให้กับทัพช้างศึกหากเอาชนะเกาหลีเหนือได้และจะมีเงินอัดฉีดเพิ่มเติมในรอบต่อไปด้วยนอกจากนี้เมื่อทัพนักเตะเดินทางกลับถึงเมืองไทยก็จะมีการมอบนาฬิกายี่ห้อแอดวินมูลค่ากว่า10,000บาทให้กับทั้งทีมคนละ1เรือนหลังจากเล่นประทับใจตั้งแต่เกมแรกที่เสมอกับซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1ดานซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเมื่อวานนี้ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามกาตาร์เทคนิคอลเพื่อที่จะทบทวนแท็กติกที่จะใช้กับเกาหลีเหนือเป็นครั้งสุดท้ายโดยซิโก้บอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไทยยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปหากเอาชนะเกาหลีเหนือได้ซึ่งเกมนี้ไทยจะเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นเกมแต่จะบุกแบบมีชั้นเชิงไม่เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าโจมตีได้ง่ายโดยเกาหลีเหนือนั้นเป็นทีมที่มีรูปร่างแข็งแกร่งแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างส่วนผู้เล่นจะปรับเพียง 2-3 ตำแหน่งเพราะอยากให้บางคนมีโอกาสโดยเฉพาะบางตำแหน่งที่เล่นกับญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มไม่ดีซึ่งเจนรบสัมภาวดีที่เกมกับญี่ปุ่นได้ลงเพียงแค่ครึ่งหลังนั้นเกมนี้ก็จะได้กลับมาเป็นตัวจริงเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์แล้วส่วนเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะทุกคนถือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้เป้าหมายคือการเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อคว้าโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยตัวเองสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มช้างศึกจะพบกับเกาหลีเหนือในช่วงค่ำวันนี้ที่แกรนด์ฮามาสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เวลา 20:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยขณะที่อีกคู่ญี่ปุ่นจะพบกับซาอุดิอาระเบียในเวลาเดียวกันโดยอันดับ1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายเพื่อลุ้นติด3ทีมที่ดีที่สุดไปเล่นในโอลิมปิก2016ที่บราซิล